แนะนำให้รู้จักจุดนัดพบคนรักงานศิลปะแห่งใหม่กับ THM Art Space พร้อมชมนิทรรศการที่จะแสดงถ้อยคำสื่อสารความรู้สึกจากศิลปินชื่อดังเตยยี่โดยถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่จบลงผ่านคอนเซปต์ผลงานที่ชื่อว่าจบแบบนี้ดีที่สุดเพราะศิลปะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดการใช้ชีวิตให้กับใครหลายคนได้โดยล่าสุดวิชิตพงษ์นิธิเลิศวิวัฒน์และทีวริศวิกัยชยากูลผู้ก่อตั้ง The Happy Mason และ THM Art Space ได้จัดงานเปิดตัว THM Art Space จุดนัดพบคนรักงานศิลปะแห่งใหม่ย่านศรีนครินทร์สมุทรปราการพื้นที่สำหรับศิลปินและผู้ที่รักในงานศิลปะทุกเพศทุกวัยให้ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรักงานศิลปะทุกคนค่ะจัดนิทรรศการร่วมกับ THM Art Space เป็นสเปซแห่งใหม่จะบอกว่าเป็น Hidden Gem แล้วกันเพราะว่าสเปซเนี้ยอยู่ที่ร้านอาหารเก่าแก่ย่านสมุทรปราการก็เลยอยากที่จะเอางานศิลปะของตัวเองมาให้พี่น้องชาวสมุทรปราการได้ชมกันบ้างเพราะว่าปกติ Exhibition ตัวจะจัดแค่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็รอบเนี้ยเราตั้งใจทำสเปซตรงเนี้ยให้เป็นห้องเก็บของได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่เก็บของจากบ้านแฟนเก่าเรารู้สึกว่ากล่องลังเราเยอะมากแล้วนะวันนี้เราก็มีคำถามว่าจริงๆแล้วมีใครยังเก็บของแฟนเก่าแล้วก็ไม่กล้าทิ้งอยู่ไหมเราก็เลยตั้งเฮดไลน์ว่าจบแบบนี้ดีที่สุดคือส่วนใหญ่แล้วงาน Exhibition เตยยี่จะเน้นให้ทุกคนได้พบอิสรภาพทางความรู้สึกณวันนี้เราแค่อยากเขียนงานที่ให้คนได้เข้าใจถึงความคิดถึงการยึดติดแล้วก็ความรักแล้วก็การให้อภัยเราก็เลยซีเล็กของทั้งหมด20ชิ้นจากบุคคลจริงๆใน1ใน6ชิ้นของ Exhibition นี้จะเป็นคำของเตยยี่เป็นของเตยที่จะมาจัดแสดงด้วยส่วนอีก14ชิ้นเป็นของแฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆที่เราทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าเรื่องของเขาน่าสนใจประมาณนี้นะคะแล้วก็ในนี้ที่ทุกคนเห็นจะเป็นสเปซห้องเก็บของเราจะเห็นว่าเราเอากล่องลังมาทำเป็นเหมือนแท่นวางของแต่ว่าในนั้นจะมีเรื่องราวจะมีให้ฟังเสียงจากบุคคลจริงๆมีคำเขียนที่มาจากเตยยี่คือหลักๆแล้วเตยมีความเชื่อหนึ่งคืออยากให้คำภาษาไทยกลายเป็นงานศิลปะแล้ววันนี้เตยก็ยังทำสิ่งที่เตยเชื่ออยู่นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาเพราะว่า Exhibition นี้กิมมิกหลักๆเลยคือให้คนอ่ะมาฝากของแฟนเก่ากับเราเราจะไม่ทิ้งแล้วจะไปบริจาคต่อแล้วก็มีห้องหนึ่งข้างด้านหลังที่ให้คนได้มาทิ้งความรู้สึกของตัวเองจะสุขจะทุกข์จะเศร้ามาฝากไว้กับเราเรามีห้องนั้นเตยเรียกว่าห้องแห่งความจริงแล้วกันเพราะว่าถ้าใครได้เห็นสี Exhibition เราจะยอมฟ้าทั้งหมดเพื่อให้ทุกอย่างนี้มันดูเป็นควันอดีตให้มันดูมีแต่ความรู้สึกที่มันเก่าพอเข้าไปอยู่ห้องนึงจะเป็นห้องที่ใช้ไฟจริงแล้วเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นจุดที่ให้ทุกคนได้เจอความจริงในใจความจริงก็คือเขาไม่อยู่แล้วรับให้ได้ประมาณเนี้ยค่ะในงานนี้เราจะมี QR code นะคะ QR code เนี้ยเป็นการสัมภาษณ์เราจะบันทึกเสียงตอนสัมภาษณ์ตอนทำรีเสิร์ชเจ้าของเรื่องเพราะฉะนั้นแต่เตยเน้นว่าเป็นคลิปเสียงที่ดิบมากมันจะมีความจริงอยู่ในนั้นเยอะมากจะมีแต่ละเสียงจะแตกต่างกันบางคนยังเศร้าบางคนไม่เศร้าแล้วบางคนไม่รู้สึกอะไรแล้วด้วยซ้ำวันนี้ฝากพี่ทิ้งเลยก็อยากให้ทุกคนมาจะบอกว่าเป็น Exhibition ที่รวมความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาหนึ่งของคนหลายๆคนถ้าวันนี้เตยมองที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ความรู้สึกแล้วกันแต่ว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์ความรู้สึกของบางชิ้นไม่มีค่าแล้วเรามองว่ามีค่าของบางชิ้นเจ้าของไม่อยู่แล้วแต่วันนี้เรามาจัดแสดง Exhibition จบแบบนี้ดีที่สุดนะคะบายเตยยี่ร่วมกับ THM Art Space นะคะคือจัดตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายาวไปถึง27ธันวาแต่ที่สำคัญคือหยุดทุกวันพุธใครที่สนใจมาสามารถดูใน IG เตยยี่ก็ได้หรือว่าดูใน IG THM Art Space ก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนมาดื่มด่ำแล้วก็มาใช้เวลาไม่ต้องรีบเพราะว่า1เป็นสเปซที่เปิดไว้เป็นที่พักใจอยู่แล้วลายเซ็นเตยยี่บอกเสมอว่าอยากให้ทุกคนได้
ได้มีเพื่อนทางความรู้สึกวันนี้ไม่มีใครรู้สึกหนาวเหน็บรู้สึกคิดถึงใครสักคนมาทิ้งความรู้สึกที่เอ็กซิบิชันเราค่ะ